ไปต่อกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับก่อนหน้านี้ 2-3 เดือนบรรดาทุกภาคส่วนทั่วโลกก็ออกเสียงเดียวกันว่ากังวล นะครับว่าโอ้จีนตอนนี้แย่แล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากเปิดเผยผลประกอบการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจีนฟื้นตัวแล้วครับหลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งนั้นได้มีการอัดฉีดงบประมาณเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดค้าปลีกในเดือนสิงหาคมนั้นเติบโตได้เกินคาดแล้วก็ส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจจีนนั้นกำลังกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้งครับสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือ NBS นะครับได้รายงานในวันนี้15กันยายนครับว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรมขยายตัวได้ถึงร้อยละ 4.5 ในเดือนสิงหาคมซึ่งแข็งแกร่งกว่าในเดือนกรกฎาคมนะครับขยายตัวได้เพียงแค่ร้อยละ 3.7 ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ด้วยซ้ำไปนะครับโดยบ่งชี้นะครับว่ามาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจีนประกาศใช้เมื่อไม่นานมานี้อาจจะช่วยให้เศรษฐกิจจีนกลับมาฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในขณะที่ยอดค้าปลีกซึ่งถือว่าเป็นมาตรวัดการอุปโภคบริโภคพุ่งขึ้นร้อยละ 4.6 ในเดือนสิงหาคมครับแข็งแกร่งกว่าในเดือนกรกฎาคมนะครับดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ครับโดยได้รับแรงหนุนจากการที่ผู้บริโภคนั้นมีออกมาใช้จ่ายอย่างคึกคักในฤดูการท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรนะครับปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 3.2 ในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมนะครับซึ่งขยายตัวได้ร้อยละ 3.4 มีปัจจัยกดดันทางด้านการลงทุนจากอสังหาริมทรัพย์ซึ่งทรุดตัวลงอย่างหนักนะครับรวมไปถึงการชะลอตัวของการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคครับสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนหรือ NBS ได้ระบุนะครับว่าอัตราการว่างงานในเขตเมืองของจีนทรงตัวอยู่ที่ระดับร้อยละ 5.2 ในเดือนสิงหาคมครับโดยประกาศยุติการรายงานอัตราการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวอายุ16ถึง25ปีนะครับเนื่องจากต้องการประเมินวิธีการคำนวณใหม่และจะมีการเผยแพร่ตัวเลขดังกล่าวอีกครั้งในอนาคตโดยยังไม่มีการกำหนดครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ